เช็คเลตติ้งตัวเองครับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการคุณหนุ่มนะครับวันนี้มีสื่อภรรยาไปปารีสด้วยนะครับคุณเชอรี่ครับครับเสียงตะโกนของแฟนๆมวยในฝรั่งเศสครับมีความเป็นชายลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ธงไตรรงค์ครับทุกครั้งที่บัวขาวจะเดินทางไปต่างประเทศ2สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคุณเชษฐ์ก่อนจะนอนก็ต้องก้มลงกราบนะครับทุกครั้งไปนะครับวันนี้บัวขาวได้มงคลมาใหม่นะครับจากคุณทรงพลคำพันธ์ซึ่งเป็นลูกชายของคุณพยัคฆ์คำพันธ์ครับมงคลนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วครับคุณเชษฐ์บนศีรษะของบัวขาวครับนี่ครับมงคลอันใหม่นะครับของบัวขาวมาจากคุณทรงพลคำพันธ์ซึ่งเป็นลูกชายของคุณพยัคฆ์คำพันธ์นะครับมีอายุกว่า100ปีครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกนะครับบัวขาวครับเจ้าของฉายาว่า Black Gold อายุ32นะครับสูง174ซมชกมานี่ร่วม300ครั้งแล้วนะครับและนี่ก็คือสตีฟม็อกซอลครับเจ้ากำปั้นทลายหินอายุ26ข่าวว่าหมัดนั้นหนักหน่วงรุนแรงทีเดียวติดตามนะครับแฟนๆครับใครที่เป็นแฟนของบัวขาวสนามต่อไปก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับที่ฮ่องกงวันที่20ธันวาคมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทรอสโซบริษัทคีโน่จำกัดถังดับเพลิงเฟรมออฟนะครับบริษัทซูเปอร์ริสธนาคารธนชาติและก็ท็อปทิงครับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการรวมถึงท่านสสสามารถมาลูรีมด้วยครับเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับกรรมการบนเวทีเราเห็นแล้วครับวรศักดิ์พักดีคำครับจากวิกแอร์ราชดำเนินครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับบัวขาวบัญชาเมฆนั้นเปลี่ยนตารางการฟิตซ้อมนะครับก่อนที่ปกติแล้วก็จะซ้อมเช้ากับเย็นนะครับแต่เพื่อปรับร่างกายปรับวิธีการซ้อมต้องหันมาซ้อมตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะเวลาในเมืองไทยกับฝรั่งเศสนั้นตรงกันครับซ้อมตอนเที่ยงคืนนะครับของบ้านเราครับและที่สำคัญตอนนี้บัวขาวไม่ต้องออกมาวิ่งนอกค่ายแล้วเพราะซื้อเครื่องออกกำลังกายไว้ในค่ายเต็มเลยหน้าตาแบบเฉยๆครับไม่ยืดระครับสตีฟมอซอนเอาละครับติดตามนะครับเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง9มูลด้วยนายขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่รุ่นกระต่อแล้วครับคุณประถมพงศ์คุณพิเชษครับลูกเด็กเล็กแดงนี่ยังไม่หลับไม่นอนนะครับแม้กระทั่งลูกผู้บรรยายทั้ง3คนนี่ผมเชื่อว่าต้องลุ้นอยู่หน้าจอช่อง9มูลด้วยนายครับนอกจากว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้มยิ้มอยู่ที่มุมแล้วนะครับยังมีคุณเล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์ด้วยนะครับครับก็เทรนเนอร์ของบัวขาวอีกคนหนึ่งโอเคมาสตีฟมาเสถียรนะครับชื่อเสถียรทีมงานของนี่ครับร้อยโทธีรวัตรยิ้มยิ้มซึ่งเป็นผู้จัดการผู้ใจของบัวขาวนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับนี่จบจากมสวประสานมิตรนะครับมงคล100ปีครับ
ได้มาจากคุณทรงพลคำพันธ์ครับเป็นลูกชายของคุณพยัคฆ์คำพันธ์นี่ครับเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวดูครับใส่สนับศอกแล้วจะกล้าสับหรือเปล่าครับบัวขาววันนี้พี่น้องชาวสุรินทร์สำโรงท่าก็คงจะลุ้นจะเชียร์อยู่ขณะนี้นะครับเรียกนำเลยนะครับชุกนำมาใครที่อยากจะอ่านประวัติชีวิตเป็ดเล็กเป็ดน้อยของบัวขาวติดตามได้จากเมื่อเสียเพชรกล้า8นะครับครับกำหนดวางแผนในวันที่5ธันวาคมบัวขาววุฒิชัยอำนาจแชมป์โลกนะครับวันแรกยอดมวยไทยก็ติดตามกันได้นะครับชุกซ้ายครับกรรมการดวงวรศักดิ์พักดีครับบอกว่าอย่าประมาทครับเดี๋ยวดูครับประมาทหรือไม่ประมาทเรื่องหมัดมวยนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ก็หล่นก็ร่วงได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับสิ่งหนึ่งที่บัวขาวมีนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เคยไปเยี่ยมคือระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่มีระเบียบในการฝึกซ้อมมากๆครับเป็นคนขยันซ้อมครับซ้อมและอาหารการกินดูแลอย่างดีครับต้นตำรับ3ยกนั้นเกิดจากเสียเนานะครับเพชรยินดีจัดบัวขาวคนแรกครับที่สนามมวยลุมพินีเป็นแชมป์หลังจากนั้นก็มีการแตกหล่อแตกก็ออกไปนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเควันครับที่บัวขาวเคยเป็นแชมป์มาวันนี้มาในนามของท็อปคิงเวิร์ดซีรีส์ครับนี่วันนี้เป็นแค่รายการซุปเปอร์ไฟท์นะครับบัวขาวนั้นเป็น1ใน4ของสนามแรกไปแล้วโอ้โหแขนขวาดอกนี้ครับไอ้ยืนไหนอ่ะเตะอายุ32แล้วนะครับแต่ผมพูดถึงอายุแล้วแฟนมวยนั้นไม่อยากให้บัวขาวนั้นเลิกมวยเร็วๆนะครับถ้าดูสภาพเนื้อตัวร่างกายอีกสัก 3-5 ปีนี่ยังหากินได้โอ้ยโดนศอกครับเมาเลยครับเอาครับเอ้ยอะไรครับแขนหันดูพี่เลี้ยงเอาไหมลูกพี่นับเสียงดังครับพี่โดมวรศักดิ์ธนีคำฝากเลี้ยงไว้หน่อยครับฝากให้เธอเลี้ยงดูหน่อยครับแม่จระเข้ฟันหางโชว์เลยครับบัวขาวไม่มีประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเสียงดังฟังชัดครับไมค์บูมโอ้โหจะเล่นจระเข้ฟันหางครับมีสีบทยาตามมาเลยครับชกแล้วเอนเตอร์เทนคนดูด้วยออกอาวุธให้สนุกนะครับแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องนึงออกอาวุธตลอดเวลาชกในช่างภาพชอบครับบัวขาวหน้าตาอารมณ์นี่ไปหมดเลยครับเอาครับยกแรกได้นับแล้วครับดูบรรยากาศในช่วงพักยกนะครับพักยกแรกลองมุมนี้นะครับบัวขาวเนี่ยพี่เล็กนิพนธ์วิชัยดิษฐ์พูดเป็นภาษาปากใต้เลยนะครับบัวขาวเองเวลาสนทนากับผมก็พูดเป็นภาษาปากใต้นะครับเพราะว่าเทรนเนอร์คนแรกนั้นเป็นคนปากใต้ครับคือคุณมอนเมืองเก่าเจ้าจูดศักดิ์บรรลือศักดิ์นะครับดูครับดูภาพช้านะครับโดนอะไรตรงไหนครับโดนศอกก่อนครับคุณพิเชษฐ์นี่แทงลูกนี้นะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็โดนศอกครับดูครับจังหวะจะจากครับนี่ครับลูกจากนะครับเห็นลงยก2นี้ครับต่อครับคุณพิเชษฐ์ยกที่2ครับในแบบซุปเปอร์ไฟท์ครับหัวขาวกับซิดมูซ่อนจากนักชกจากออสเตรเลียครับยกแรกได้ไป1นับยังแรงอยู่ปู่ปัดต่อยได้แรงครับชกแดนจิงโจ้บอกว่ายังอันตรายนะครับดูครับโอ้โหซ้ายหน้าของบัวขาว
พยายามจะเน้นบริเวณก้านคอครับประมาทสติปไม่ได้นะครับตามแทงสูงนะกรรมการพยายามเตือนให้แทงสูงๆนะครับยกให้เหนือกระจับนะครับโอเคทั้งปอบทั้งบะโลมครับขอให้ยืนยันนานหน่อยครับโอ้ยขึ้นคอยแล้วครับสตีมนี่เหมือนกับพร้อมจะไปได้ตลอดเวลาโอ้ยโดนมาคัดขวาครับโดนอย่าไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะโดนเหมือนกันแหมสีสัวพระเดี๋ยวโดนนะครับบุกขาวทำไปเล่นนะครับโอ้โดนเหมือนกันครับแหมอย่าย่ามใจครับถูเลยเอาไปเร็วเต็มมันหายใจทางปากแล้วครับโดนเอาการนับแหมงวดนี้มีโอกาสครับมีโอกาสยุติหรือว่าจะมองพี่เลี้ยงนะครับสู้ต่อสู้ต่อครับสู้ต่อต้องยอมรับหัวใจของสตีฟแล้วครับนาทีนี้เอาไปแน่ครับโอ้โหกลับมาฮึดอีกทีนึงโอ้ยจะเป็นคุณหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าบัวขาวบัญชาเมฆค่อยๆนวดแล้วนะครับเลือกแล้วครับเลือกโชว์แทงซับจะทนทายาทเหมือนกันครับพยายามจะเก็บให้ได้เหมือนกันครับบัวขาวรอจังหวะที่จะอวดก้านคอแล้วก็มีเจ้าเข้ฟาดหางครับนี่ครับนี่ครับสอกกลับดึงสอกกลับพิรันม้วนแผ่นดินไม่โดนครับระวังโดนกระจับนะดันนะก็พยายามเตือนครับโอ้โดนสอกอีกแล้วครับไม่เอาแล้วครับสายศีรษะแล้วครับเอาอีกเอายังเอาอีกสู้ครับสู้โอ้ได้หัวใจคนฝรั่งเศสครับสตีฟโอ้ยหมดยกแหมหมดยกก่อนครับไม่เป็นไรครับอ้าวพักก่อนพักก่อนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันเป็นอย่างดีนะครับไม่นั่งเลยนะครับยืนให้น้ำนี่คือสดๆจากเวโรโดมปารีสนะครับครับประเทศฝรั่งเศสกล่องชัดมากเลยนะครับก็วันนี้สัญญาณการถ่ายทอดสดจากฝรั่งเศสนั้นถือว่าเยี่ยมยอดนะครับคุณพิเชษครับระบบการถ่ายทอดสดรวมถึงช่อง9บนนายนั่นเจ้ายิ้มนะครับผู้จัดการผู้ใจของบัวขาวบัญชาเมฆและก็เทรนเนอร์ด้านล่างก็ยังมีพี่เล็กนิพนธ์วิชัยดิษฐ์นะครับสอนเป็นภาษาปากใต้ครับแม่ตอนนี้ต้องบอกว่าดังพอๆกับเหนียวไก่เลยครับคุณประสบพงศ์ครับครับทำเนียงคล้ายๆเหนียวไก่หายเลยนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับตอนนี้หายทั้งรถทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับดูครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่ายกสุดท้ายนวดมา2ยกเต็มๆครับบัวขาวบัญชาเมฆมาเปิดค่ายอยู่เรียบทางด่วนเกษตรรามอินทรานะครับบัวขาวบัญชาเมฆมีลูกศิษย์ลูกหามีดาราภาพยนตร์ไปเรียนกันเยอะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับคนที่จุดกระแสมวยไทยให้โด่งดังมากขึ้นครับในมวยไทยสู้อยู่ครับหมัดยังแรงอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วนะครับไม่อยากนับแล้วครับพี่โด่งนับ8ไป4รอบแล้วครับเบื่อแล้วครับโอเคไม่ได้พูดนี่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยจากเชิงเซาครับกรรมการโด่งวรศักดิ์ภักดีคำจากราชดำเนินแฟนๆก็ปรบมือให้ก็เข้าไปสวมกอดครับบัวขาวขอโทษนะครับนี่ครับทุกครั้งที่ชก
ก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็พบกับเขาอีกครั้งนึงครับแน่นอนครับวันที่20ธันวาคมครับที่ฮ่องกงนะครับเป็นการชกในแบบมวยรอบท็อปทีมเวิลด์ซีรีส์ครับจะเจอกับใครนะครับก็ต้องติดตามกันนี่ครับแฟนๆตะโกนบัวขาวบัวขาวครับOn the trophy of this fighting of Mr. Larry Talking CEO. Mr. Larry, it is a round. Kunarin, Wang Basir Kan, นะครับ ขึ้นไปมอบรางวัลให้กับทางด้านบัวขาวนะครับ And with Wakao, the picture of the king, Booming Bird. ชีวิตการเป็นนักมวยของบัวขาวครั้งแรกๆออกเริ่มสตาร์ทก็ไม่ใช่เป็นนักมวยที่เก่งกาจหรือว่าโด่งดังนะครับคุณพิเชษฐ์คุณปฐมพงศ์ครับแต่ว่าด้วยความมีระเบียบวินัยของเขานะครับประสบความสำเร็จหรือว่าโด่งดังนะครับคุณพิเชษฐ์คุณปฐมพงศ์ครับแต่ว่าด้วยความมีระเบียบวินัยของเขานะครับประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะครับนะครับเป็นคนต้องเอาไปในยกที่3นะครับเรามีให้ชมกันอีก2คู่นะครับคู่ต่อไปครับจะเป็นมวยรอบท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์นะครับนักชกจากอังกฤษครับเจอกับฝรั่งเศสอนุภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกับลูกแทงเข่าลูกสับศอกเป็นมวยที่อาวุธแรงหนักทุกลูกเลยครับบัวขาววันนี้โชคดีใส่สนับศอกนะครับสับไป 3-4 ทีก็หล่นทุกทีครับดูครับดูครับแทงดอกนี้ก่อนครับแล้วสับครับโดนปกหูนั่นมึนแล้วครับดูมุมสูงครับกระแทกขวานี่ครับแล้วก่อนจากสับด้วยขวาอีกทีนึงครับเด็ดขาดมากครับผลงานของบัวขาวขออนุญาตพักชมโฆษณาอีกครั้ง